มันอยู่เป็นรูปแบบไบสเตเบิลนะครับนี่ไบสเตเบิลเป็นยังไงนะครับถ้าว่าดูของจริงจะว่ามี2มือแล้วถ้าว่าผมดูโครงสร้างให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณดูกระดาษแผ่นนี้นี่คือสเตเบิลละที่อุณหภูมิมากกว่าคูลี่นะครับถ้าว่าผมเอามันจะสเตเบิลอยู่ที่จุดนี้นะครับนี่คือครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งของความเป็นจริงครึ่งหนึ่งของความเป็นจริงว่ามันอาจจะมีบางอะตอมที่อยู่ข้างๆกันที่สเตเบิลแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไบสเตเบิลคุณเห็นเพราะว่าพอมันกดมาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะให้กระดาษเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางได้เพราะมันจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามีสเตเบิลิตี้อยู่แค่จุดนี้กับจุดนี้แค่นั้นนี่คือความสำคัญของสองจุดนี้นะครับก็คือนิ่งตรงที่กระดาษมันขึ้นหรือว่าพิเศษเนี่ยมันขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละวัสดุก็จะมีฮิสโทรีซิสที่แตกต่างกันออกไปนะครับรูปฮิสโทรีซิสอันนี้นะครับเราจะพบอีกทีในตอนบทแมกเนติกนะครับตอนที่พูดถึงโฟโลแมกเนตแมทเทียลนะครับโอเคพิจารณาโดยสรุปก็คือว่าเฟอร์โลอิเล็กทริกของเราเนี่ยเป็นสับเซตของเปียโซแล้วก็เป็นสับเซตของไดเรกทริกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็แค่ลิสต์เกินความจำว่าใส่สารไฟฟ้าเข้าไปเกิดอะไรขึ้นในระดับอะตอมนะครับไดโพโมเมนต์นะครับแล้วก็เดนซิตี้ของวัสดุเกิดไกลเซชันก็คือพิษในแกนตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจากสมการนี้นะครับคุณก็มีกราฟอันนี้แกนนอนนะแล้วก็อันนี้เป็นแกนตั้งแค่นั้นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็คือไพโรอิเล็กทริกผลึกไพโรอิเล็กทริกเนี่ยนะครับก็นะครับไม่ได้เป็นผลึกที่พิเศษอะไรนะครับถ้าว่าคุณดูในตารางวัสดุของไพโรอิเล็กทริกก็มีทั้งแบเรียมไทเทเนตแล้วก็ PZT ด้วยแต่ PZT นี้เขาเหมือนกับจูนพรอพเพอร์ตี้ให้มันดีที่สุดสำหรับไพโรอิเล็กทริกนะนะครับไพโรผมได้บอกไปแล้วว่าแปลว่าไฟหรือว่าความร้อนเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุตระกูลนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ตอบสนองต่อความร้อนนะครับดังนั้นสมมุติว่านะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่ความร้อนเพิ่มเติมเข้าไปให้มันเพราะฉะนั้นอยู่ในที่อุณหภูมิห้องนะครับมันก็จะมีค่าตัวไอเซชันมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพอร์มาเนนต์ไอเซชันนะครับโอเคพอคุณใส่ความร้อนเข้าไปให้มันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับอะตอมของทิเทเนียมเนี่ยอะตอมตัวตรงกลางของบอดี้เนี่ยนะครับมันเกิดการชิฟต์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเรามีเดลต้าพีนะครับโอเคนะแล้วเราใส่ความร้อนหรือใส่ความเย็นเนี่ยนะครับตำแหน่งของทิเทเนียมสามารถที่จะชิฟต์ขยับได้นะครับเหตุก็เพราะว่าวัสดุตระกูลนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า unique polar axis นะครับก็คือมีแกนที่มีแกนหลักนะครับที่วัสดุชอบที่จะอะไลน์ให้ไดโพโมเมนต์อยู่ในแกนนี้นะครับโอเคก็เลยทำให้เจอความร้อนเจออะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะชิฟต์อะตอมทิเทเนียมเนี่ยสามารถที่จะชิฟต์ได้อย่างง่ายดายนะครับตัวอย่างของวัสดุเมื่อสักครู่นี้พูดไบเรียมไทเทเนตไปแล้วนะครับPZT ด้วยนะครับแต่ตัวที่ใช้ในคอมเมอร์เชียลเยอะมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับลิเธียมแทนทาเลตนะครับอันนี้เป็นรูปของจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เป็นฮีทดีเทคเตอร์นะครับที่ใช้ในการดักจับว่ามีคนเดินเข้ามาในที่เก็บตังค์ของธนาคารอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะดักจับมนุษย์หรือว่าดักจับสัตว์ที่เดินเข้ามาในห้องได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ความไวของการดักจับความร้อนเนี่ยนะครับจะวัดโดยพารามิเตอร์ตัวนึงเรียกว่าตัว P นะไพโรอิเล็กทริกโคเอฟฟิเชนต์นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้วัดนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเพอร์มาเนนต์ไวเซชันนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัว P เยอะหน่อยอันนี้ P ตัวเล็กนะครับคุณมี P ตอนแรกที่เป็นไดโพโมเมนต์ใช่ไหมแต่ในบริบทของวัสดุนี้นะครับ P อันนี้ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ไพโรนะครับแล้วก็ยังมี P ตัวใหญ่ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นเพอร์มาเนนต์ไวเซชันนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเหตุเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อความรวดเร็วเราเหลือตัวอย่างอีกแค่อันเดียวแล้วผมต้องการที่จะข้ามไปบทออปติคอลทันทีนะครับงั้นขอแสดงตัวอย่างสุดท้ายอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่
ให้เรามีวัสดุ PZP นะครับแล้วก็โจทย์บอกว่านะครับเป็นผลึกที่มีความบางมากนะครับแค่จุด1มิลลิเมตรนะครับจุด1มิลลิเมตรนะครับหรือ100ไมครอนนะครับผลึกนี้100ไมครอนนะครับแล้วก็ถามว่านะครับแรงดันนะครับจะเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าไอ้ผลึกตัวนี้คุณมีคุณฉาบโลหะไว้ด้านบนกับด้านล่างเพราะฉะนั้นคุณวัด V ปกติได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมา1มิลลิเคลวิน1มิลลิเคลวินนะครับ1มิลลิเคลวินคนเดินเข้ามานี่คุณสามารถที่จะทำให้ดีเทคเตอร์ตรงนี้สามารถที่จะร้อนขึ้นได้นะเพราะเราตั้งเท่าไหร่นะครับ300เคลวินเนี่ยเรามีอุณหภูมิที่สูงกว่าแบ็คกราวด์นะครับโอเคฉะนั้นแล้วในเว้นขอให้ทุกคนดูสไลด์อันนี้ของตนเองนะครับแล้วก็ผมจะแสดงวิธีทำที่ในสไลด์อันนี้นะครับเห็นใช่ไหมแล้วอันนี้ของเรามีเป็นวัสดุ PZP นะครับแล้วก็ฉาบอิเล็กโทรดแล้วก็เอาไปวัด DMM นะครับวัดโวลต์มิเตอร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะวัดออกมาได้ค่าหนึ่งนะครับเราไม่สนใจสิ่งที่สนใจก็คือว่าถ้าหากว่ามีคนเดินผ่านนะครับแล้วก็ทำให้คริสตัลตัวนี้เนี่ยนะครับมันอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1มิลลิเคลวินนะครับนะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าไอ้ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่เราเขาให้ตัวนี้มานะครับโอเคนะแล้วค่าเอ็กซ์คลูเรียมไม่สนใจสนใจแค่เฉพาะเดลต้าของมันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ใช้สูตรไพโรโคเอฟเชียนต์นะครับฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสัมประสิทธิ์ไพโรนะครับก็เท่ากับเดลต้าพีหารด้วยเดลต้าทีนะครับโจทย์ให้เดลต้าทีมาเท่ากับ1มิลลิเคลวินนะครับแล้วโจทย์ก็ให้ค่าสัมประสิทธิ์ไพโรมานะครับนะแล้วก็ต้องการที่จะทราบว่าแรงดันตัวนี้มันมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาสูตรpolarization คืนนะครับเพราะฉะนั้น polarization ก็คือประจุต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็มีประจุบวกลบนะครับแล้วก็มีพื้นที่ของในตัววัสดุของเรานะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้ว Q ของเรานะครับก็คือเท่ากับ CV นะครับ C ก็คือ EA หารด้วยความหนาใช้ L ให้มันเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ CV หารด้วย Aนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าเราซูมว่าdimension หรือว่าขนาดความยาวของมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเดลต้าพีของเราเนี่ยก็คือก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเดลต้าพีมันมาจากเดลต้าวีหรือโทษเดลต้าวีมันมาจากเดลต้าพีนะครับโอเคสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วเราก็ย้ายข้างนะครับก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าเดลต้า V ของเราเดี๋ยวไม่ให้งงเพราะฉะนั้นแล้ว P ของเรามีค่าเท่ากับเอพซิลอน0เอพซิลอน R พรามนะครับแล้วก็เดลต้า V หารด้วย L นะครับอันนี้เป็นเดลต้า P แล้วก็หารด้วยเดลต้า T โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาเดลต้า V เนี่ยได้ง่ายๆแล้วก็แค่ย้ายข้างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเดลต้า V ของเราก็คือเท่ากับ P คูณด้วย L เดลต้า T หารด้วยค่านี้นะครับโอเคเพื่อความรวดเร็วผมแค่บอกตัวเลขแค่นั้นพอนะครับคุณดูรายละเอียดในเฉลยแล้วกันเอาเป็นว่านะครับค่า P เนี่ยสำหรับตัว PZP เนี่ยโจทย์ให้มาว่ามีค่าเท่ากับ380ไมโครคูลองต่อพื้นที่ต่อเคลวินนะครับเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นแล้วค่า P ตัวนี้ก็คือโจทย์ให้มานะครับ
ส่วน L อันนี้นะครับก็คือความก็คือ dimension ของวัสดุก็คือจุด1มิลลิเมตรคุณแปลงหน่วยมันสอดคล้องกับสัมประสิทธิ์ตัวเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ delta T ตัวนี้ก็จุดก็ให้มาว่าคนเดินผ่านนะอุณหภูมิร้อนขึ้น1มิลลิเคลวินนะครับโอเคแล้วก็ epsilon 0ก็เป็นค่าคงตัวนะครับแล้วก็ epsilon R prime ก็เป็นค่าที่ให้มาในกลางนี้เช่นกัน epsilon R prime ก็คือตัวนี้นะครับ290นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ถือแค่หลักๆก็คือแค่คูณกับหารแค่นั้นเองก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้ว่าการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1มิลลิเคลวินเนี่ยนะครับทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงไปผมขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับ15มิลลิโวลต์นะครับ15มิลลิโวลต์นี่เป็นตัวเลขที่วงจรทั่วไปสามารถที่จะดีเทคได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ทำให้ผลึกไอ้ตัว PCT หรือว่าลิเธียมแทนทะเล LITAO3 เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เป็นตัวที่ดักจับความร้อนได้ค่อนข้างไวดีมากเลยนะครับโอเคแล้วเนื้อหาของไดอิเล็กทริกนะครับก็จบลงโดยบริบูรณ์แล้วนะครับวันพฤหัสที่เราจะควิสกันนะครับแล้วก็เนื้อหาที่จะควิสก็จะถึงเนื้อหาบรรยายของคราวที่แล้ววันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีเปอร์โรนะครับแต่ว่ามีถึงแค่เปียโซเท่านั้นนะครับในผมให้ลิงก์ไว้ขอให้ทุกคนไป